สวัสดีครับทุกคนผมศักดิ์สอนนะครับรู้สังนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอ iPad 2018ครับผมซึ่งผมก็เพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนี้ครับก็เราจะมารีวิว iPad 2018นี้ในฉบับวิศวะนะครับผมเป็นฉบับเด็กวิศวะแล้วกันว่าผมก็เป็นม.6กำลังขึ้นไปปี1ครับเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ผมเรามาดูกันว่าเด็กวิศวะจะใช้ iPad ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมไปกันเลย iPad Gen 6นะครับ Wi-Fi เป็นบวกเซลลูล่า128 กิกนะครับผมสีดำนะครับผมนี่ครับซึ่งจริงๆเราก็ได้ทำการเปิดเครื่องเซตอัพอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ครับ iPad 2018ของผมต่อไปนี่ก็จะเป็น Pencil นะครับซึ่งผมเพิ่งแกะออกมาแล้วแหละนี่ครับ Pencilซึ่งก็ผมว่าก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินสอมันก็ฟิลลิ่งมันก็โอเคนะครับสำหรับการขีดเขียนปากกาของมันเนี่ยไม่ได้ใช้แค่วาดรูปเขียนอย่างเดียวนะครับมันมีแอปหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเหมาะมากสำหรับเด็กวิศวะก็คือ Sharp 3D อันนี้ครับซึ่งมันเป็นแอปที่เอาไว้ทำ3มิติครับเหมือน AutoCADแต่ว่านี่มันทำง่ายมากนะอันนี้คือโมเดลที่ผมลองจิ้มๆเมื่อกี้ลองครับเดี๋ยวผมจะวาดวงกลมให้ดูมีแอปนึงที่ผมใช้บ่อยๆก็คือตัวGood Notes นะครับตัว Good Notes เนี่ยก็จะเป็นแอปที่เอาไว้ทำการจดต่างๆนี่ครับผมก็จะมีโน้ตของผมไว้นี่ครับฟีลลิ่งมันเหมือนใช้ปากกาจริงๆจริงเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเป็นแบบสเก็ตที่ผมวาดเอาไว้นะครับเนี่ยที่ผมวาดเคยวาดไว้เนี่ยพอเป็นงานแบบออกแบบอย่างเงี้ยมันทำให้ง่ายขึ้นมากๆต่อมานะครับผมก็จะลองทำการเล่นเกม ROV ให้ดูนะครับผมโดยเริ่มมาเข้าไปหน้าเซตติ้งก่อนนะครับก็ตัว iPad 2018ตัวเนี้ยนะครับสามารถเปิด High Frame Rate Mode หรือว่าเฟรมเรทสูงได้ที่60 fps นะครับเหมือน iPhone 7 8เลยครับดีมากๆครับนี่ครับก็เข้ามาเสร็จแล้วก็สังเกตที่มุมซ้ายบนได้นะครับว่า fps เนี่ยหูอย่างนิ่งนะครับ60 60 61เลยนะครับมีของนะครับโอ้โหลื่นนะครับลื่นถอยแล้วถอยโอ้โหคิดสวยงามมากๆนะครับผมเป็นชัยชนะที่ที่สวยอ่ะเมื่อกี้ตอนหมวกก็ยังอยู่60นะลื่นอยู่เลยนะผมว่าแจ่มมากๆนะครับผมสำหรับใครที่จะซื้อไปเล่นเกม ROV หรือว่าเกมดีๆได้เลยแหละก็มันจะร้อนบริเวณข้างบนตรงนี้ครับตรงนี้ร้อนๆนิดนึงแต่ว่าตอนจับเล่นอย่างนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ก็โอเคครับผมคือถ้าเลือกเล่นเกมผมยอมให้ iPad นะโอ้โหได้ทั้งสองตัวนะครับสุดยอดยอดเลยฝากทุกท่านยอมแพ้ครับผมกระจกก็แบบสวยๆนะครับ FPS 5960ถ้าผีก็ยังงามงดเด็ดช้อยนะครับสวยดีไปนะครับเราก็จะมาเทสในเรื่องของกล้องถ่ายรูปเคยบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังมาดูกล้องหน้ากันก่อนแล้วนะครับนี่ครับถ่ายตรงนี้เลยนะครับ1 2 3ก็พอดูได้นะครับส่วนวิดีโอก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่ดูครับสุดท้ายนะครับก็จะลองเรื่องลำโพงให้ฟังนะครับว่าลำโพงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะเปิดให้ฟังกันนะครับ NCS วันผมจะเปิดเต็ม10นะครับอุ้ยเต็มแม็กซ์สุดเลยนะครับขอบคุณ
ุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้รีวิว iPad 2018นะครับโดยเด็กวิดว่านะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบมากๆก็กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับผมไปก่อนแล้วครับ